เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดเวทีปฏิรูปการเมืองเมื่อวานนี้นะครับซึ่งผลสรุปผมยึดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดนะครับ7ข้อเสนอที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้อ้างว่าจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในส่วนของการจัดเวทีหารือหรือพูดว่าเป็นรถแบบที่จะใช้ในการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปผมเห็นข้อเสนอต่างๆแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าหลายครั้งหลายฝ่ายเคยได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อรัฐบาลมาในอดีตแล้วผมคิดว่าขณะนี้ปัญหาสำคัญของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องของการต้องไปศึกษาหรือไปหาทางออกข้อเสนออะไรใหม่ๆอีกครับผมคิดว่าปัญหาปัจจุบันของเรานั้นคือรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะทำที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติแต่ตามสิ่งที่รัฐบาลควรจะดำเนินการนั้นก็เพราะว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเองมีเป้าหมายแอบแฝงอยู่ในการดำเนินการเพราะในอดีตครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการปฏิรูปชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดของคุณอนันต์ปัญญารชุนซึ่งมีการเสนอเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำแก้ไขเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสังคมรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเองไม่เคยที่จะหยิบยกขึ้นมาปฏิบัติหรือให้ความสนใจหรือแม้แต่ข้อเสนอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของคอปซึ่งคุณยิ่งลักษณ์หยิบยกมาเพียงประเด็นที่เห็นว่าถูกใจเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองก็คือเรื่องของการเยียวยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะท้อนพฤติกรรมของคุณยิ่งลักษณ์รัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดก็คือว่าพวกท่านมีเป้าหมายหรือมีคำตอบในใจชัดเจนแล้วว่าต้องการอะไรแต่เพียงตั้งคณะกรรมการหรือตั้งบุคลากรขึ้นมาศึกษานั้นเป็นเพียงเครื่องมือหรือยุทธวิธีที่พวกท่านจะเข้าไปถึงเป้าหมายเพื่อให้มีข้ออ้างเท่านั้นเองแล้วก็เช่นเดียวกันครับกับเรื่องของการจัดเวทีปฏิรูปในครั้งนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็กำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนซึ่งสุดท้ายเป้าหมายนี้ก็จะสรุปไปเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของการออกกฎหมายล้างผิดเรื่องของการคืนทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนต้องการแต่เป็นเรื่องของความต้องการของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยของคุณยิ่งลักษณ์เองแต่เพียงหาบุคลากรเพื่อมาเป็นปลายางประทับความถูกต้องในการเข้าไปถึงเป้าหมายที่พวกท่านต้องการ7ข้อเสนอของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมจะไปทีละข้อถ้าท่านคิดว่าท่านมีความจริงใจจริงผมอยากจะเสนอกลับไปว่าเราไม่จำเป็นต้องไปทำรถแมพหรือข้อเสนออะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ท่านปฏิบัติในหน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติในปัจจุบันประการที่หนึ่งท่านนายกพูดว่าเป้าหมายทางออกในเรื่องทางออกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้มีความมั่นคงแข็งแรงผมคิดว่าประการนี้ประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรเรามีความมั่นคงมีความแข็งแรงเพียงแต่รัฐบาลนั้นมีมวลชนของตัวเองที่มักไม่ปฏิบัติตามกลไกของบ้านเมืองประพฤติตัวอยู่เหนือกฎหมายและถ้าท่านจะพูดถึงเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็ยังแปลกใจว่าทุกวันนี้รัฐบาลไม่ได้ให้เอาความเอาจริงเอาจังกับพฤติกรรมหมิ่นสถาบันไม่ว่าจะเป็นการพูดจาการทำเว็บไซต์จับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือแม้แต่การแอบให้การสนับสนุนบุคลากรบางจำพวกซึ่งมีพฤติกรรมในการจับจ้วงและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและสถาบันผมต้องถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าถ้าท่านอยากจะให้ประเด็นที่หนึ่งที่ท่านพูดนั้นมีความมั่นคง
บอกลูกพรรคของท่านสิครับว่าให้หยุดกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งจะมีการนิรโทษคนที่กระทำผิดประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112ด้วยถ้าท่านทำได้ตรงนี้ผมเชื่อว่านี่ก็จะเป็นก้าวแรกที่พวกเราคิดว่าท่านพอจะมีค่าให้พวกเราเชื่อถือได้ประการที่2ท่านพูดเรื่องความเท่าเทียมกันในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำผมแปลกใจครับที่ท่านพูดเรื่องนี้เพราะจริงๆ2ปีที่ผ่านมานั้นท่านไม่ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เลยและมันไม่ใช่ไม่มีปัญหาและมันก็ไม่ใช่ไม่มีกลไกที่ท่านจะแก้ไขได้ครับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนั้นมีหลายประการซึ่งเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลประการที่1พรรคประชาธิปัตย์เคยวางนโยบายเรื่องเสนอชุมชนซึ่งจะเป็นกรณีที่ทำให้ประชาชนในหลายชุมชนในหลายพื้นที่นั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำกินได้ถูกต้องตามกฎหมายมีการดำเนินการในจังหวัดลำพูนและจังหวัดนครปฐมในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์วันนี้รัฐบาลท่านละทิ้งเรื่องนี้ครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่จะกระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้มากขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำแน่นอนผมไม่ทราบว่าท่านนายกรู้จักนโยบายนี้หรือเปล่าด้วยซ้ำไปเช่นเดียวกันกับเรื่องธนาคารที่ดินซึ่งจะเป็นธนาคารที่ทำให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะมีที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมทั่วถึงท่านก็ละทิ้งเรื่องนี้ผมเชื่อวันนี้ธนาคารที่ดินก็แทบจะเรียกว่าปิดกล่องไปแล้วก็ได้อันที่3ครับเกิดขึ้นหยกๆเลยครับกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งจะเป็นแหล่งเงินแหล่งกองทุนที่ทำให้ประชาชนที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นมีบำเหน็จบำนาญหลังเกษียณอายุราชการ60ปีประชาธิปัตย์ตั้งไว้ผ่านมา2ปีท่านล้มโครงการนี้ไปแล้วนี่แหละครับที่บอกว่าจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำไอ้ที่มีอยู่ยังไม่ทำเลยครับแล้วท่านจะไปมองอนาคตอะไรประการที่3ครับท่านพูดถึงกลไกในการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ท่านนายกครับวันนี้ท่านเป็นรัฐบาลที่ดัชนีคอร์รัปชันพุ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเงินกู้ 350,000 ล้านเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่านใช้วิธีการยกเว้นระเบียบพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรีท่านใช้วิธีการยกเว้นการเปิดเผยราคากลางท่านใช้วิธีการยกเว้นการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-auction แล้วท่านบอกว่าท่านจะสนับสนุนการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ท่านทำให้การทำงานที่การตรวจสอบทุจริตทำยากขึ้นได้ซ้ำไปครับในสมัยรัฐบาลท่านเองเพราะฉะนั้นมันไม่สะท้อนข้อเท็จจริงครับท่านจะพูดได้สวยหรูอย่างไรมันไม่จำเป็นเลยครับเอาแค่ท่านปฏิบัติตามหลักการกฎเกณฑ์ระเบียบที่มันมีอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ผมว่าพวกเราก็พอใจแล้วครับอย่าไปพูดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของท่านเลยประการที่4ครับเป้าหมายของกระบวนการที่ให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมในสิทธิแต่ละกลุ่มที่ควรจะได้รับผมเห็นด้วย 100% ครับเพราะวันนี้สมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์หรือบุคลากรอื่นๆที่เขาถูกดำเนินคดีหรือต้องสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนั้นทุกฝ่ายเดินเข้ากระบวนการยุติธรรมเปิดโอกาสให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้นเดินหน้าพิสูจน์ความจริงแต่ท่านนายกสนับสนุนแนวทางนี้ไหมครับวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรณเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในขณะที่พี่ชายของท่านนั้นหนีคดีอยู่นอกประเทศท่านให้เจ้าหน้าที่ DSI ตามล่าสมีคำยังเต็มที่แต่กับคุณทักษิณแล้วครับสมาชิกพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีข้าราชการเดินไปหาไปอวยพรในเทศกาลต่างๆเฉลิมกระเริงมันเท่าเทียมกันไหมครับในการบังคับใช้กระบวนการยุติธรรม
ใครกันแน่ครับที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นมันสองมาตรฐานพวกผมไม่เคยครับท่านใช้ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งเน้นทำคดีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฝักฝ่ายค้านเกี่ยวข้องกับภาคประชาชนรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ไปโพสต์รูปที่มีการตัดต่อเฉพาะป้ายไม่เกี่ยวอะไรกับนายกรัฐมนตรีคุณทาริศรับเป็นคดีพิเศษในขณะที่การเสียชีวิตของนักธุรกิจอย่างคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรท่านปิดคดีค่อนข้างที่มีข้อสงสัยมากมายกระบวนการยุติธรรมมันเท่าเทียมกันแล้วหรือครับผมคิดว่ารัฐบาลเองต่างหากครับที่ใช้เครื่องมือของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นคือตำรวจและ DSI ในการคุกคามข่มเหงและกดขี่ประชาชนที่เห็นตรงกันข้ามข้อที่5ครับท่านบอกท่านอยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนรับฟังทุกเสียงเมื่อวันเสาร์นี้เองครับเวทีผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์ที่แยกโลตัสวังหินท่านที่พวกผมพูดเหรอครับพวกผมจะปราศัยกันมีกลุ่มคนเสื้อแดงตั้งเวทีประจันเป็นอย่างนี้มาเกือบทุกอาทิตย์และอาทิตย์นี้ยิงประทัดด้วยครับระเบิดประทัดด้วยครับท่านเคยฟังความเห็นของผู้อื่นหรือครับเคยเปิดโอกาสให้เสียงส่วนน้อยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นไหมครับอภิปรายในสภาเรื่องนี้โทษกรรมขอส่งชื่ออภิปราย60คนท่านเปิดโอกาสให้3คนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนว่าท่านนายกเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคืออะไรข้อที่6ท่านบอกให้มีหลักความไว้เนื้อเชื่อใจอภัยซึ่งกันและกันสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นผมก็ต้องเรียนครับว่าการจะอภัยให้กันและกันได้นั้นเราต้องพิสูจน์ความจริงเราต้องได้ข้อมูลที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายการให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ลืมกันไปโดยที่ประเทศไทยหรือสังคมไทยไม่เรียนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นว่าอะไรผิดอะไรถูกว่าอะไรควรจะเป็นบทเรียนและอะไรต้องเป็นบทลงโทษให้สำหรับคนที่ละเมิดระเบียบของสังคมแต่สิ่งเหล่านี้ท่านนายกก็ไม่เคยหยิบยกหรือให้การสนับสนุนในการค้นหาความจริงแม้กระทั่งรายงานของคอปอเองท่านนายกปฏิเสธข้อมูลชุดข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับใจของพวกท่านมาโดยตลอดอะไรที่ตรงเก็บไว้อะไรที่ไม่ตรงโยนทิ้งไปอะไรที่สนับสนุนแนวคิดท่านเอาอะไรที่แย้งกับความต้องการของท่านทิ้งเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดครับและสุดท้ายครับท่านบอกขอยึดประโยชน์ส่วนรวมความถูกต้องและนำผลการศึกษาของหลายๆสถาบันเข้ามาศึกษาร่วมกันผมเชื่อเลยครับว่านี่จะเป็นข้อสรุปที่ท่านจะหยิบยกเฉพาะข้อเสนอที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์เอาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของพวกท่านซึ่งผมยืนยันว่าเป็นเป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้การล้างผิดเดินหน้าไปได้เพื่อให้การเรียกโทษมันไปสุดซอยผมเชื่อว่านี่เป็นคำตอบสุดท้ายที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีไว้แล้วเพียงแต่ตั้งสภาปาหีปฏิรูปเพื่อให้เขาช่วยเป็นตรารับรองความชอบธรรมเพื่อให้เขาช่วยนำทางไปหาคำตอบที่มันรออยู่ปลายซอยหรือสุดซอยของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วผมเรียนท่านนายกอีกครั้งครับประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของหลักการวิธีการระเบียบของสังคมแต่ที่เรามีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้คือเรามีรัฐบาลและนักการเมืองบางจำพวกที่ไม่ยอมรับกติกาของสังคม
ไม่ยอมรับกฎหมายของบ้านเมืองและพยายามที่จะอยู่เหนือมีนักการเมืองบางจำพวกที่ต้องการแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามใจของตนเองปัญหาของบ้านเมืองเราไม่ใช่เรื่องของกฎหมายครับแต่เป็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติเพราะพวกท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่านจึงพยายามจะแก้กฎหมายให้ปฏิบัติตามท่านตรงนี้ต่างหากครับที่คือปัญหาตรงนี้ต่างหากที่คือเงื่อนไขที่มันสร้างความขัดแย้งต่อประเทศไทยมาใน 4-5 ปีหลังแล้ววันนี้ท่านก็พยายามที่จะใช้สภาปฏิรูปเพื่อแก้ไขระเบียบของสังคมให้มันสอดคล้องกับวิธีการของท่านนี่เป็นข้อเสนอต่างๆที่พวกท่านได้เสนอมาซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความต้องการของประเทศไทยอย่างแท้จริงสุดท้ายนะครับผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้ท่านไม่ต้องมองอนาคตหรอกครับเรามาอยู่กับปัจจุบันเรามาร่วมมือกันแก้ไขสิ่งที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในวันนี้ดีกว่าท่านจะปฏิรูปเศรษฐกิจเหรอครับท่านยังปล่อยให้ตำรวจปราบจราจรกระทืบม็อบชาวสวนยางท่านยังปล่อยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในการสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้มาเรียกร้องตามสิทธิอันชอบธรรมในรัฐธรรมนูญท่านมาแก้ไขตรงนี้ก่อนดีกว่าครับท่านมาแก้ไขก่อนดีกว่าครับว่าอีกอาทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์แล้วครับค่าแก๊สกำลังจะขึ้นมีประชาชนไปเรียกร้องชุมนุมหน้าปตท.เรามาคุยกันดีกว่าครับว่าปัจจุบันในเรื่องเศรษฐกิจนั้นเราจะดูแลประชาชนหลายกลุ่มที่เดือดร้อนจากนโยบายของท่านหรือความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินของท่านอย่างไรจะปฏิรูปการเมืองครับท่านไปบอกคนละพรรคของพวกท่านให้เลิกคุกคามสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเลิกคุกคามพรรคฝ่ายค้านเลิกคุกคามองค์กรอิสระเคารพความเห็นซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนั้นได้ทำงานตามหน้าที่ของตนเองนายกรัฐมนตรีเคารพการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาฟังประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเรื่องภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเองทำตรงนี้ให้เห็นก่อนดีกว่าครับก่อนที่ท่านจะไปอ้างเรื่องการปฏิรูปการเมืองอะไรทั้งที่เรื่องง่ายๆอย่างเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านยังทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนอยากเห็นมากกว่ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาในปัจจุบันนี้นะครับประชาชนมีรอยังรอปัญหาอีกมากมายที่ท่านต้องเข้ามาแก้ไขดูแลให้กับประชาชนเลิกวิ่งหนีปัญหาเหมือนที่ท่านวิ่งหนีคุณวิทยาแก้วประดายในสภาวันก่อนเพียงแต่บอกว่าจะไปยื่นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางทั้งที่ท่านนายกนั่งอยู่ตอนที่คุณวิทยาพูดในสภาไม่ถึง10วินาทีคุณยิ่งลักษณ์หายตัวไปขึ้นรถอันนี้ครับไม่ใช่วิธีการตัวอย่างที่ดีของผู้นำประเทศเลยปฏิรูปที่นักการเมืองก่อนนะครับก่อนที่จะไปปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจหรือการเมืองเพราะปัญหาของประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่ระบอบไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นนักการเมืองบางจำพวกที่สร้างปัญหาและพยายามที่จะแก้ทุกอย่างเพื่อให้มันตรงกับความต้องการของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ผมยืนยันว่าท่านนายกต้องเริ่มที่ตัวท่านเองก่อนที่ท่านจะเรียกร้องหาความร่วมมือจากฝ่ายอื่นครับหมดแล้วครับเรื่องเดียวไปเลยครับ